มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลมอุตุเผยยังหนาวฝน8จังหวัดลักษณะอากาศทั่วไป28 12, กุมภาพันธ์2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนเข้ามา ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ว่ายังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนทางภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียสค่ะ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงระหวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งในระยะนี้ไปด้วยนะคะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงเข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันเริ่มที่จะมีกำลังอ่อนลงและยังคงทํำให้ภาคใต้ตอนล่างนั้นจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้ก็น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนั้นมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกระว,วังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะคะ ควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันฝุ่นละอองขณะนี้นะคะประเทศไทยตอนบนมีนาโน้มการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ15-19องศาเซลเซียสสูงสุด29-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซลียสอุณหภูมิตม่ำสุด13-20องศาเซลเซียสสูงสดุด29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตม่ำสุด7-14องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางนะคะอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-35ององศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ22-25องศาเซลเซียสสูงสุด28-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัด นครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะพักใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหา,านครและประปิมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สององศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ